นไข้เคยไปยิงอัลทรามาแล้วรู้สึกว่าหน้ายกแต่ผิวชั้นบนยังไม่เด้งมันเกิดจากอะไรและจะแก้ปัญหานี้ยังไงหมอสี่ดอกเตอร์อินไลน์แกะเบิร์กอินดี้คุณหมอพานุชาใครที่เคยทำอัลทราใครที่เคยยิงไฮฟูแล้วมีปัญหาช่วยคอมเมนต์มาบอกใน TikTok หมอหน่อยนะครับรอบก่อนที่ยิงอัลทราเนี่ยนะครับหลังจากยิงมันเป็นยังไงครับมันเห็นกรอบหน้าชัดนะคะแต่ว่าผิวชั้นบนนะคะมันไม่กระชับมันไม่เด้งอะค่ะฝากไปบอกต่อเพื่อนๆกันนะอัลทราและไฮฟูนะครับจริงๆเป็นเทคโนโลยีที่ดีนะครับแต่ปัญหาคือหลายคนเข้าใจผิดว่าจะไปซ่อมให้ผิวชั้นบนแน่นขึ้นทำให้ผิวเราเด้งขึ้นเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับความเก่งของตัวอัลทราหรือไฮฟูที่ซ่อมชั้นกล้ามเนื้อลึกจะเป็นเรื่องของการลิฟติ้งการยกกรอบหน้าให้คมสวยแต่ไม่ได้ซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นถ้าเราอยากจะซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นหรือเด้งนะครับเราต้องใช้พลังงานอีกรูปแบบหนึ่งเขาเรียกโมโนโพลาร์ RF ตัวอะบูเต้เป็นคลื่นโมโนโพลาร์ RF ซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งหลักการเดียวกับเทอร์มาชแต่อะบูเต้หัวยิงของเกาหลีเขาจะกระจายพลังงานสวยครับทำให้คนไข้หมอไม่เจ็บมากนะก็พอคนไข้มาทำต่อเนื่องทุกปีเนี่ยผลลัพธ์ระยะยาวนี่จะดีมากจะประหยัดการฉีดฟิลเลอร์ประหยัดการฉีดโบท็อกนั้นลดความเสี่ยงที่จะต้องไปอัดไขมันหน้าเยอะๆให้หน้าดูบวมดูล้นดูไม่ธรรมชาตินั้นลดความเสี่ยงที่จะต้องไปผ่าตัดเป็นแผลเป็นคีรอยอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้วันนี้จะต้องจองโควต้าเอ็กซ์คลูซีฟมาให้หมอซีฟื้นฟูจัดเต็มวันนี้ครับเพราะเริ่มรู้สึกว่าหน้ามันไม่กระชับแล้วค่ะรู้สึกว่าผิวมันไม่เด้งใช่ไหมใช่ค่ะทั้งที่อัลทราก็ทำมาแล้วเทอร์มาชก็ทำมาแล้วเนอะฉีดฟิลเลอร์ก็เคยฉีดแล้วด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าปัญหาคือที่ผ่านมาจะทำเป็นอย่างๆจะไม่ได้แบบทำพร้อมกันให้มันเสริมผลลัพธ์กันถูกไหมครับใช่ค่ะพอเราซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งแล้วเราดันฟิลเลอร์จากกระดูกขึ้นมาใต้ตาดูเป็นยังไงร่องแก้มดูเป็นยังไงตาสองชั้นมันดูยกขึ้นยังไงนะร่องแก้มจากที่มันเป็นร่องมันก็หายไปอะค่ะแล้วก็ใต้ตาที่เป็นร่องก็ดีขึ้นผิวมันเด้งค่ะเด้งเลยเนาะใช่เปลือกตาจากที่มันตาสองชั้นพอฉีดเข้าไปแล้วมันยกค่ะเพราะว่าเป็นคนไข้เป็นคนตาสวยอยู่แล้วตาสองชั้นสวยอยู่แล้วแต่พอขมับมันบุ๋มนะแล้วตาตกลงทำให้ตาดูไม่สดใสนะตาดูเศร้าแต่พอเราได้เหลี่ยมขมับขึ้นมาพอขมับละมุนนะตาเราจะสดใสขึ้นแบบนี้ครับชอบอันนี้มากกว่ามันเห็นผลเลยอ่ะมีใครอยากดูรูปคนไข้จริงของหมอบ้างกดลิงก์แอดไลน์ที่หน้าโปรไฟล์ TikTok หมอนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในไลน์นะครับ